บอกลาผมขาวด้วยสมุนไพรที่ใกล้ตัวจนคาดไม่ถึงใครๆก็อยากมีผมที่ดกดำพริ้วสวยสวยกันทั้งนั้นค่ะแต่ด้วยวัยหรือความผิดปกติใดก็ตามแต่ที่อาจทำให้เส้นผมดำกับต้องมีผมขาวเข้ามาแทรกสร้างความเหงาเกลียดใจไม่ใช่น้อยเลยวันนี้เรามีสมุนไพรดีๆมาฝากกันค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะตะไคร้5ต้นหอมหัวใหญ่1หัวน้ำ250มิลลิลิตรค่ะวิธีทำค่ะนำตะไคร้และหอมหัวใหญ่มาล้างให้สะอาดแล้วตัดเป็นชิ้นๆแล้วปั่นให้ละเอียดเสร็จแล้วกรองเอาแต่น้ำค่ะวิธีหมักผมค่ะจะต้องทำให้ผมเปียกหมาดๆก่อนนะคะแล้วชะลมส่วนผสมสำหรับหมักให้ทั่วแล้วเอาผ้าขนหัวพันไว้ให้หนังที่สะอุ่นเพราะเส้นเลือดกับวูคุณควรจะได้ทำใหญ่ตัวทานอาหารจะแทรกสู่เข้าไปบำรุงรากผมได้สะดวกค่ะทิ้งไว้ประมาณ 20-25 นาทีแล้วจึงสระผมออกด้วยแชมพูตามปกติแนะนำให้ทำ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ทำอย่างสม่ำเสมอประมาณ3เดือนจะช่วยให้ผมที่งอกและแตกปลายมีสุขภาพดีขึ้นบำรุงเส้นผมให้งามงามยิ่งสวยเป็นธรรมชาติตะไคร้และหัวหอมใหญ่ที่พื้นบ้านที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านตลาดทั่วไปในที่เป็นต้นสุดและในแบบของเครื่องดื่มถุงไทยเพื่อสุขภาพค่ะ